สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทีมงานไอบ็อกซ์ของเราจะพาไปเบิ่งวิวบรรยากาศของสนามเทนนิสภูผาเนาะที่ว่าได้สร้างตั้งขึ้นใหม่อีก1สนามคือนับตั้งแต่ปี2019ทางสนามเทนนิสดังกล่าวก็ได้สร้างสนามเพียง2สนามนะแต่ล่าสุดในวันที่12มีนาคม2022ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดสนามอีก1สนามอย่างเป็นทางการเพื่อสนามดังกล่าวตั้งอยู่ว่าดอนนกคุ้มมีถึง3สนามของเทนนิสซึ่งจะมาหับไส้ตามความเห็นของต้องการของนักกีฬาเทนนิสโดยมีเป้าหมายหลักก็เพื่อเป็นการบริการให้แก่สังคมผู้ที่หักมักในการเล่นเทนนิสได้ออกกำลังกายเป็นประจำและเป็นปกติในสายการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาเทนนิสของลาวเฮาเพื่อแก้พร้อมทรงเข้าร่วมการแข่งขันทุกๆรายการของสหพันธ์เทนนิสนครหลวงจันทน์และกับสหพันธ์เทนนิสแห่งสากลลาวที่จัดขึ้นในปีนี้และปีต่อหน้ารวมทั้งยังเป็นการพัฒนานักกีฬาก้าวสู่ทีมชาติลาวอีกด้วยนะซึ่งจะไปวงวิวบรรยากาศนำกันเลยก็ขอขอบใจสุดท้ายก็ขอขอบใจวีโลงามๆจากทีมงานของหนังสือพิมพ์ศึกษากีฬาที่ว่าไปร่วมเก็บกับภาพมาในวันสุขที่ผ่านมาก็ขอบใจอย่างสูง